พร้อม3 2 1แอคชั่นห่วยไหมจ๊ะซื้อห่วยไหมจ๊ะวันนี้พรุ่งนี้รวยนะจ๊ะทุกคนห่วยไหมจ๊ะหนูไม่สนใจหรอกจะไลฟ์จังห่วยไหมจ๊ะสาวๆห่วยไหมจ๊ะห่วยฉันน่าจะลูกค้าหล่อมากเลยอะวันนี้รวยพรุ่งนี้รวยจ้าใส่ลายมากเก๋ผู้ชายผู้ชายอย่างเดียวแข็งมากเก๋ที่ชื่อจอแรงที่สุดรับไม่ได้ห่วยไหมจ๊ะสาวอุ้ยมีตัวอะไรบ้างคะเจ๊มีหลากหลายเลยอยากได้เบอร์ไหนจ้าอุ้ย60ก็ดี69ก็แจ่มแม่แนะนำ60จ้าเพราะว่าไม่ให้หมอดูเคาะมาแล้วอุ้ยใบเท่าไหร่คะเจ๊200จ้าใบเท่าไหร่นะ200เนี่ยพิเศษเลยหมอดูแม่งเคาะแล้วจ้าฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณไก่ธรรมพัฒน์ใช่ไหมครับใช่ครับติดต่อจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมครับตอนนี้ทางเรานะครับเตรียมสลากไว้แล้วนะครับ 1,000 ชุดตามที่คุณกายได้ติดต่อมานะครับผมอ๋อครับผมเดี๋ยวจะมีการส่งให้ทางอีเมลนะครับแล้วก็ฉบับจริงนะครับจะเป็นการส่งในวันพรุ่งนี้นะครับคุณกายโอเคครับงั้นโอเคเลยครับเดี๋ยวผมไว้ไปเช็คอีเมลก่อนนะครับผมโอเคครับผมคุณกายขอบคุณครับขอบคุณครับเข้ายังวะเนี่ยโทรหาน้องมี่ดีกว่าฮัลโหลน้องมี่ฮัลโหลครับพี่กายพอดีพี่มีอะไรให้เอ็งช่วยหน่อยได้ไหมว่าไงพี่ว่ามันเลยพอดีพี่มีโปรเจกต์ใหม่ว่ะโปรเจกต์อะไรอ่ะพี่พอดีพี่อยากทำลอตเตอรี่ออนไลน์อ่ะเอ็งพอจะรู้จักไหมอ๋อลอตเตอรี่ผมเคยซื้ออยู่นะพี่พี่จะทำเป็นขายบนออนไลน์เหรอพี่ใช่พี่อยากให้เอ็งช่วยสร้างเว็บไซต์กับยิงแอดให้พี่หน่อยได้ไหมเว็บไซต์คนมาซื้อแล้วพี่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่พี่พี่ตั้งราคาไว้แค่80เองน้องเฮ้ยพี่ขายออกเหรอเฮ้ยออกดีน้องชายมันออกอยู่แล้วมันจะขายได้เหรอพี่ผมเห็นร้านอื่นขาย100 200เลยนะขายได้ชัวร์ชัวร์ป้าบโอเคได้พี่เดี๋ยวผมจัดการทําเว็บไซต์ให้พี่พี่เอ้ยเอ็งอย่าลืมสร้างนี่ให้พี่ด้วยนะสร้างเพจชื่อกองสลากพัดลมโหพี่ชื่อแม่งโคตรคุ้นเลยว่ะโอเคครับน้องชาย thank you มากสวัสดีครับพี่ครับเธอดูดิหวยแล้วเนี่ยแค่80บาทเองอ่ะมัน80จริงเหรอเธอจริงเนี่ย80บาทมันจะบ้าหรือเปล่าปกติเจ๊ต้องขาย200ที่เราไปดูเมื่อวานน่ะมันจะ80ได้ไงมันลดราคาเกินไปไม่ก็เขาราคาแบบราคาของปกติของมันไง80บาทอ่ะอังก็แสดงว่าอีเจ๊นั้นที่เมื่อวานเราไปดูเขาโกงอ่ะสิใช่ไงเอาแล้วคนที่เขาโดดเขาจะคิดยังไงอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเงี้ยนี่ยังไม่ได้ซื้อหวยเลยซื้อหวยออนไลน์ดีกว่ามีให้เลือกเยอะเลยขายมันเกินราคาด้วย923ก็น่าซื้ออ่ะซื้อไปอีกโอ้ว้าวอ่ะซื้อให้หมดก็เงินเธอไม่ใช่เงินฉันเธอจ่ายไปนะเดี๋ยวก็รวยขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะรางวัลที่1ประจำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ได้แก่9 9 9 9 9 7ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะรางวัลที่1โหลสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมครับว่าผมเป็นใครโธ่มีคนโทรมาหาเราแล้วก็คือแบบว่าจู่ๆเขาก็มาถามเราเว้ยว่าแบบรู้จักไหมว่าเขาเป็นใครเอ้ากูจะไปรู้มั้ยเอาเธอก็ต้องสนใจนิดนึงอ่ะค่ะสรุปคนเป็นใครเหรอคะผมกายกองสลากพัดลมครับเฮ้ยคุณกายกองสลากพัดลมพอโทรมาที่เราซื้อในเน็ตอ่ะแกจำได้ปะจำได้ไหมโอ้คุณคือคุณเนี่ยถูกรางวัลที่1 5ใบมูลค่า30ล้านบาทนะครับผมแล้วนะ
แล้วคุณอะค่ะคุณพูดต่อเลยก่อนเดี๋ยวผมจะนำเงินรางวัลไปมอบให้นะครับผมมอบด้วยตัวผมเองไหมครับตกง่ายง่ายเลยทำเรียบร้อยข้อมันเดียวสวยเฮ้ยเบอร์นี้ที่คุณเฮ้ยเบอร์นี้กายกองสลักพัดเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยครับ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 มิเตอร์มิเตอร์ด้วยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องเจน้องบอสให้เอ่ยใช่ครับพี่ผมถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมพี่ไม่ไม่พี่เป็นCEO กองสลักพัดลมนะคือเพื่อนพี่อ่ะบอกว่าน้องสองคนอ่ะทำงานแบงก์กับเซลล์มาพี่ก็เลยสนใจอยากให้น้องมาทำงานครับพี่แป๊บนึงนะครับน้อยนึกว่าจะดูหวยครับพี่ต่อเลยครับน้องสนใจไหมเลยไปทำงานกับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับพี่ต้องการตำแหน่งเซลล์กับบัญชีใช่ไหมครับใช่พี่ต้องการเซลล์กับบัญชีอย่างยิ่งเลยแล้วเห็นเพื่อนพี่บอกมาว่าน้องสองคนเนี่ยถนัดงานนี้มากๆพี่เลยตอบน้องมาตรงสายเลยพี่พวกผมเป็นโปรเฟสชันนอลเก็บงานเนี้ยทุกอนุพี่ใช่น้องสองคนพร้อมใช่ไหมครับพร้อมครับพี่งั้นพรุ่งนี้แปดโมงเจอพี่ที่ออฟฟิศนะครับผมได้เลยพี่เดี๋ยวผมไปรอตั้งแต่หกโมงเช้าเลยได้พี่ผมไปนอนรอที่นู่นเลยได้พี่โอเคครับรู้เรื่องครับครับวันนี้น่ารักอุ้ยกูคือถูกหวยแต่ก็ยังดีที่เราได้งานไปรีบนอนไปเฮ้ยเดี๋ยวกินให้หมดก่อนดิได้เลยด้วยโอ้ยชีนะครับอร่อยมากเลยไปไปนอนNama Solo, dengan irama alunan Om Kinoro Pak Meloyo pula, jalan ke Loyora คือที่พี่เรียกพวกเราสองคนมาเนี่ยคือพี่อยากให้น้องสองคนมาทำงานเป็นเซลล์กับบัญชีใช่ไหมครับพี่คือรอบนี้เราค่อนข้างที่จะขาดทุนเดือนที่แล้วใช่ไหมพี่ใช่เดือนที่แล้วก็มีสลากหมื่นใบแต่เราขายได้ 5,000 อ๋อพี่ก็เลยอยากให้น้องทั้งสองเนี่ยมารับงานนี้นะครับให้ช่วยเรื่องขายสลากผมจบเซลล์มาใช่แล้วก็เมื่อประมาณเดือนที่แล้วบริษัทเราเนี่ยมีคนได้ยักยอกเงินไปด้วยครับพี่ก็เลยอยากหาคนที่พี่ไว้ใจได้เป็นบัญชีด้วยใช่เป็นบัญชีด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง5ใบนะวันนี้ใช่ไหมพี่วันนี้วันนี้วันนี้5ใบเดี๋ยวเราจะไปมอบให้เขาส่วนที่บ้านเลขท้ายก็พี่มอบใบให้พวกเราไปแล้วกันนะได้พี่ได้ได้พี่ได้ตรงเรื่องนะครับพี่พี่ไว้ใจพวกเองเว้ยขอบคุณครับพี่ครับพี่ครับไปไปทำงานครับนี่ทุกหน้าคนถูกรางวัลนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเงินรางวัลสำหรับคุณปนัดนาและแฟนนะครับเงินรางวัล30ล้านนะครับมอบให้คุณเลยครับผมถ่ายรูปคนโอเคโอเคถ่ายรูปครับครับผมยิ้มกันยิ้มกันนิดนึงนะครับ3 2 1โอเคครับขอบคุณครับเอาไปเลยครับขอบคุณครับครับเนี่ยเราไปซื้อลอตเตอรี่ก็คือเราเดินไปซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณกัสซี่เนี่ยไปซื้อในราคาเท่าไหร่ครับปกติฉันนะคะจะไปซื้อตามท้องตลาดก็จะมีในเรทราคา100ถึง200 300บาทขึ้นไปค่ะคุณต่อใบเหรอคะต่อใบค่ะคุณโอ้โหแพงมากค่ะใช่ค่ะอย่างกระแสวันนี้นะคะชาวเน็ตนี่ให้ความสนใจกันมากค่ะก็คือชื่อเว็บไซต์คือกองสลากพัดลมค่ะค่ะซึ่งใน
เว็บไซต์นี้นะคะเขาจะขายลอตเตอรี่เพียงใบละ80บาทเท่านั้นค่ะ80บาทเองเหรอคะคุณนามิใช่ค่ะถูกต้องมากเลยค่ะหวยไม่จางงวดที่แล้วก็แผงนี้ละจ้าขอดู60ได้ไหมคะมีค่ะนี่แหละเลขที่แล้วเต่งมาก200บาทเหมือนเดิมขออนุญาตครับดูเคาะแล้วก็ผมพลตำรวจตีจัตวาสาหมาซาหลีครับผมพลตำรวจเอกเร่งตรองเร่งตระตรึ๊งทั้งนี้ไปดูหวยละจ้าครับขออนุญาตครับขายใบเท่าไหร่นะครับ200ค่ะพอดีก็ตามกฎหมายเขาให้ขายใบละ80บาทนะครับขอเชิญเจ๊ไปโรงพักกับผมด้วยนะครับอย่าหนีนะจับหน่อยสวัสดีค่ะนะคะพวกเรานะคะแก๊งสองสาวนะคะมาพูดนะคะเรื่อง9ทักษะที่เรานะคะควรมีเพื่อนะความสำเร็จในทุกสายอาชีพของเรานะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะจะบอกให้นะคะ9ข้อเนี่ยนะทุกสายอาชีพต้องฟังไว้เลยนะคะเพื่อความสำเร็จจะได้มาหาเพื่อคุณเองค่ะใช่ค่ะแต่ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมเรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่ไหมคะคุณอามีค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือตาตาปั๊กปั๊กปั๊กไม่ใช่ค่ะนั่นก็คือคุณแนโนค่ะได้พาคุณแนโนนะคะมาพูดถึงเรื่องทักษะต่างๆนะคะที่เราจำเป็นในการดำเนินชีวิตในทุกสายอาชีพนะคะท่านผู้ชมขาใช่แล้วค่ะก็เรามาในทักษะข้อที่แรกข้อที่1นะคะไม่ใช่ข้อที่แรกนะคะมีข้อแรกนะคะข้อแรกนะคะคืออะไรคะคุณแนโนคือทักษะการสื่อสารนะคะทักษะการสื่อสารนะคะเป็นทักษะที่คนส่วนมากใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะทั้งด้านการพูดคุยทั้งด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะคนประสบความสำเร็จส่วนมากมักจะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีโดยใช้ทักษะการสื่อสารโดยถูกวิธีนะคะก็นับเป็นทักษะอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญมากนะคะความมีขาก็คือทักษะการสื่อสารการพูดใช่ค่ะความมีคือถ้าเราสื่อสารออกไปไม่ดีเนี่ยทำให้ผู้รับสารอ่ะอาจจะเข้าใจไม่ตรงกับเราก็ได้นะครับทำให้งานผิดเพี้ยนแล้วใช่ใช่ความมีขาความเสียไปเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทักษะที่2นะคะทักษะที่2นะคะคือทักษะการคิดวิเคราะห์ค่ะความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะสามารถแบ่งแยกความคิดเห็นแล้วก็แตกประเด็นปัญหาและการตั้งคำถามที่ดีล้วนเป็นคุณลักษณะทักษะทักษะสำคัญทักษะสำคัญที่ลักษณะค่ะลักษณะค่ะในเขาค่ะไม่อ๋อขอค่ะนะคะเออทั้งบ้านเม้นมาว่าลักษณะใช่ลักษณะโอลักษณะค่ะเต็มเลยค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่มาสมัครพวกเรานะคะตอนนี้มียอดบริจาคให้พวกเรานะครับ17ล้านกว่าแสนล้านบาทนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมค่ะเราพูดต่อเดี๋ยวเราไปพูดต่อกันในด้านของการคิดวิเคราะห์นะครับผมเริ่มเป็นคุณลักษณะนะคะสำคัญที่เราผู้นำและเรานักคิดทุกคนนะคะควรพึงมีมันเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากแต่คนเรากลับไม่ค่อยให้ความสำคัญกันมากนะคะให้เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้กันได้โดยไม่ยากเกินนะคะทุกคนต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรคะทักษะที่3นะคะอ๋อแล้วจะตัดเข้าโฆษณาค่ะเออตัดอย่างทักษะการเรียนรู้นะการเรียนรู้นะคะของแนนการเรียนรู้ฮะคนประสบความสำเร็จนะคะมักจะมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาใช่ไหมคะคุณอามี่ใช่ค่ะใช่ค่ะด้านนี้ค่ะคุณอามี่ด้านนี้นี่ฉันกัสซี่ค่ะมันเป็นทักษะที่แบบว่าอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆนะคะหรือแบบในสิ่งที่เรายังอยากแบบไม่รู้เราก็อยากที่จะรู้นะคะที่การเรียนรู้นะคะมีมากมายหลายรูปแบบเลยค่ะแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมนะคะเรียนรู้ได้ยังไงบ้างคะสมมติเราสงสัยเรื่องไหนนะคะเราก็อาจจะแบบไปห้องสมุดหาเนื้อหานั้นหรือว่าอาจจะรู้ผู้มีประสบการณ์ใช่หรืออาจจะแบบสอบหาแบบค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะเดี๋ยวเรานะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปพบกับแขกรับเชิญท่านใหม่นั่นคือคุณแฮร์รี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังคะอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะคุณแฮร์รี่จะพาเรามารู้จักในหัวข้อนะครับผู้นำนะคะผมเรามาฟังคุณแพรรี่กันเลยการเป็นผู้นำนะคะเราจะต้องสามารถสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีภายในทีมให้ได้ค่ะเพราะบุคคลเหล่านี้นะคะจะทำให้บริษัทของเรานะคะอยู่ได้แล้วก็จะเป็นสาเหตุที่เราอ่ะจะต้องหมั่นพัฒนาแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับพนักงานของพวกเราอยู่เสมอนะคะการแสดง
ได้ให้พวกเขาเห็นถึงวิสัยทัศน์อันชัดเจนและการบริหารคนอย่างมีประสิทธิผลนั่นเองนะคะทักษะการบัญชีเบื้องต้นนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานฝ่ายบัญชีอยู่ตอนนี้หรือไม่นะคะทุกคนก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีเบื้องต้นการที่คุณจะเอาการที่จะมีความประสบความสำเร็จในการงานนะคะการเงินก็จะเป็นสิ่งพื้นฐานที่ควรทำก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดเลยก็คือการทำบัญชีการรับรายจ่ายนั่นเองค่ะค่ะรายรับรายจ่ายนะคะเราอ่ะก็ควรที่จะรู้เสียก่อนว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ไปกับอะไรบ้างรวมถึงการนำเงินที่มีเหล่านั้นไปลงทุนอย่างเหมาะสมด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องบัญชีนะครับถ้าเราบริหารไม่ดีอาจจะทำให้บริษัทเราเจ๊งเลยค่ะใช่ค่ะใช่ใช่คนนี้เป็นเจ้าสัวนะครับเป็นฝ่ายบัญชีครับบริหารเงินบริษัทรวยเอ้ารวยเอารวยเอารวยเอานะครับเป็นทำบัญชีครับแต่ว่าลูกจ้างโดนเอาโดนเอาไม่มีการทุจริตแน่นอนนะคะวันนี้แอบแบบว่ามีทิปมาให้พิธีกร2คนเลยเป็นบริษัทที่ดีมากเลยนะครับนี่ครับรักมากค่ะ2คนนี้โอ้เดี๋ยวเราไปพูดในหอข้าวไก่ก็นะคะเราได้รู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์การเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ทักษะการใช้บัญชีนะคะก็ทั้ง3อย่างนี้ก็คือสำคัญมากเลยนะคะในการจะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมีค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปจากพิธีกรอีกท่านหนึ่งเลยค่ะแขกรับเชิญสี่โอ้ยคุณพิธีกรค่ะเรามาพบกับเรื่องที่8นะคะคือการทำงานเป็นทีมนะคะทุกคนจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรโอ้กับการทำงานเป็นทีมทุกคนงงไหมคะงงเราต้องมาฟังสิ่งนี้นะคะว่าถ้าเราอยากให้ทีมเราประสบความสำเร็จแบบถึงที่สุดเหมือนธุรกิจการบินของเราคือมะแรงทอดนั่นเองใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักฟังความคิดเห็นของคนอื่นเช่นเราอยากให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จก็คือเราจะฟังความคิดเห็นของลูกน้องของเราหรือว่าลูกค้าที่แบบฟีดแบ็กกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นเราต้องรับฟังคนอื่นคือเปิดโลกกว้างของเรามากๆเลยค่ะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ประสิทธิ์ไม่ขออภัยค่ะให้ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของเราเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกค่ะเรื่องที่9นะคะการรับมือกับความเครียดค่ะเราจะรับมือกับความเครียดได้ยังไงคะเพราะว่าทุกการทำงานเราจะเจอกับความเครียดหรือว่าแรงกดดันนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดของดิฉันเราจะรับมือด้วยการออกไปหาอะไรกินหรือว่าออกไปเที่ยวค่ะเพื่อที่ผ่อนคลายแป๊บนึงและสิ่งที่สำคัญในการทำงานนะคะก็คือการตั้งสติรับมือกับความเครียดนั่นเองนะคะตั้งสติก่อนที่จะเจอนะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้เราจะมาให้พิธีกรพิธีกรค่ะวันนั้นเองค่ะว่าเราไปจดจำกันแล้วขออภัยนะคะพอดีว่าเป็นพิธีกรที่สำคัญที่สุดของเราเราจะไม่ให้เขาเชิญเราออกเพราะเดี๋ยวเราจะออกเองนะคะโอเคค่ะดิฉันน้องสาววรดาราชกุลกับขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสติ๊กเกอร์ขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วครับทั้ง9ข้อก็คือข้อที่1ก็คือทักษะการสื่อสารแล้วก็การวิเคราะห์ทักษะในการเรียนรู้นะคะการใช้สื่อออนไลน์แล้วก็นะคะความเป็นมีแววเป็นผู้นำผู้นำนะคะแล้วก็6คือทักษะบัญชีเบื้องต้นค่ะแล้วก็การบริหารเวลาการทำงานเป็นทีมแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นการรับมือกับความเครียดนะคะท่านผู้ชมค่ะข้อ9ข้อมาก็คือสำคัญไม่แพ้กันนะคะใช่ก็อย่างข้อ9เนี่ยคุณกัดมีความเครียดอะไรไหมมีวิธีการรับมือกับความเครียดไหมคะใช่ค่ะในช่วงนี้ไงคะปัญหาโควิดที่เราไม่ได้ออกไปไหนเลยแม้เรามีความเครียดที่ตกกังวลต่างๆกลัวเป็นโควิดบ้างอะไรบ้างมีคนในบ้านป่วยบ้างนี่ครับก็เป็นตัวอย่างของความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับคือเราก็ต้องมีวิธีการในการรับมือในความเครียดต่างๆนะครับโดยแก้ไปในแต่ละสถานการณ์นั้นๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา2คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ